ทุกคนเคยได้ยินประโยคนี้มะประโยคอะไรประโยคที่เขาบอกว่าแมวไม่อยู่แต่ว่าที่นี่แมวอยู่ไอ้แมวเฮือดใช่แล้วค่ะทุกคนและนี่ก็คือแมปที่เราจะต้องทำการหนีออกจากบ้านหลังนี้ซึ่งตอนนี้เราก็ถูกสาปให้กลายเป็นหนูมันเศร้าใจที่มีเจ้านายเป็นหนูและที่สำคัญเลยในแมปนี้เราจะต้องทำการค้นหากุญแจเพื่อแก้ไขปริศนาต่างๆด้วยตอนแรกเขาก็จะมีกุญแจมาให้เราทั้งหมด1อันนะคะทุกคนโอ้เขาเรียกว่า1ดอกอันนั้นแหละเราก็จะมาไขกุญแจค่ะแล้วแต่ละประตูที่เราเปิดออกไปนั้นมันก็จะมีออบบี้เล็กๆให้เราเล่นแต่ว่าที่สำคัญไปกว่านั้นอย่าลืมเก็บก้างปลานะคะแล้วก้างปลาเอามาทำอะไรนั่นดิเอามาทำอะไรเฮ้ยเก็บไปเถอะนะอย่าทำมากแล้วต้องระวังแมวด้วยบอกตรงนี้เลยนะคะว่าตั้งแต่เล่นมาพี่ยังไม่เคยโดนแมวจับได้เลยอะมันก็แน่นอนอยู่แล้วก็เพราะเจ้านายมีแมวคอยนำทางแน่นอนเอาละค่ะทุกคนเรามาถึงประตูดอกสีฟ้าแล้วโอเคนี่เขาก็จะมีออบบี้เล็กๆให้เราเล่นแบบนี้นะคะจริงๆเจ้านายก็กระโดดไปได้นะเออจริงเนาะเก็บก้างปลาแป๊บโอเคจากนั้นเราก็จะเดินหน้าต่อไปเพื่อเก็บกุญแจดอกสีสีอะไรเนี่ยสีอะไรไม่รู้สีชมมั้งสีแดงนั่นแหละเก็บไปทุกคนแล้วก็เปิดประตูบานถัดไปเลยเห็นไหมพี่บอกแล้วว่ามีปริศนาให้แก้โอ้ยนี่มันเรียกว่าจิ๊กซอว์แมวใช่แล้วเราจะต้องทำการเรียงภาพให้ถั่วต้มถูกต้องนั่นแหละพอเราเรียงเสร็จแล้วนะคะประตูมันก็จะเปิดออกค่ะทุกคนแต่มันยังไม่จบมันยังมีภาพต่อไปให้เราแก้ไขปริศนาอีกมันก็ไม่ยากนะทุกคนพี่คิดว่าทุกคนทำได้เชื่อปะเชื่ออยู่แล้วเนาะ FC ทุกคนเก่งสุดๆโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะออกไปสู่โลกภายนอกกันนี่พี่ก็ได้แฉลงมานะคะทุกคนเราก็จะทำการงัดเลยระหว่างที่เราเดินๆอยู่นะทุกคนพี่สังเกตเห็นนะว่าบนกำแพงมันจะมีหมายเลขไว้แล้วมันก็จะมีสีบอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้สีพวกนี้มันไว้ทำอะไรนะทุกคนนะตอนนี้เราต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อนเก็บก้างปลาแล้วก็เก็บกุญแจเพื่อไปอันต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็เจอกับสีเขียวดอกสีฟ้าอยู่ไหนตรงนี้มีกำแพงหินแมวแมวแมวจะตกใจอะไรเหมียวเธอก็เป็นแมวเหมือนกันนะแต่แมวตัวนั้นมันใหญ่ก็โอเคทุกคนเราก็จะมาเฮ้ยตรงนี้มันเป็นห้องนั่งเล่นต้องทำการดับไฟต้องหาถังน้ำเราจะหาจากถังไหนถังมันไม่มีใจเย็นนะพี่คิดว่ามันน่าจะมีซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่นึงแหละโอเคเดี๋ยวเราจะตามเพื่อนๆ เราไปนะคะอย่ามาตามจะอ้าแมวมาเฮ้ยแมวมานะแมวมาแมวมารอฉันด้วยเฮ้ยเธอนั่นแหละรอฉันด้วยทุกคนวิ่งหนีแมวกันสุดฤทธิ์สุดเด่นเลยแมวมาเฮ้ยอย่าตายฉันนะโอเคทุกคนเราก็จะมาหาถังน้ำอยู่ไหนวะโอเคทุกคนเราต้องหลบแมวก่อนเฮ้ยแมวทะลุกำแพงบอกตรงนี้เลยว่าบางทีมันก็แอบหาแมวนะคะโอเคพี่เจอกุญแจดอกสีเขียวเราจะเข้าไปดูกันอุ๊ยตรงนี้นะคะเหมือนเป็นช่องอากาศที่อยู่ด้านบนนะทุกคนอุ๊ยเกือบตกพอเดินไปนะคะมันเหมือนเป็นเขาวงกตเล็กๆด้วยนะทุกคนโอเคเจอค้อนค่ะค้อนนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะโอ้ถามเหมียวเหมียวจะรู้มะอะไรเก็บก้างปลาอุ๊ยตรงนี้มีกระจกโอเคค้อนน่าจะใช้ทุกกระจกค่ะตอนนี้พี่เก็บก้างปลาได้แล้วทั้งหมด7อันนะคะเราต้องหาให้ได้ทั้งหมด12อันค่ะทุกคนเอาต้องหาไม้อีกโอ้โหนี่ไงพี่บอกแล้วว่าตอนแรกอะตรงกำแพงอะมันมีสีอยู่นะพี่ซีไม่แน่ใจนะคะว่าระหว่างที่เข้าแต่ละครั้งอะสีมันมีการแรนดอมหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ก็คือพี่เริ่มจะจำไม่ได้พี่ก็จะลองนี่ลองใส่แบบนี้ดูนะคะโอ้เจ้านายความจำชั้นแท้เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็หาถังน้ำเจอแล้วดับไฟสาดเข้าไปแบบนี้เลยนี่ก็เก็บก้างปลาแบบนี้นะคะตอนนี้เก็บได้ทั้งหมด9ตัวแล้วค่ะแล้วแผ่นไม้นะคะทุกคนตอนแรกพี่ก็งงมากเลยว่าเราจะหาแผ่นไม้ตรงไหนใช่ป่ะ
เดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปหาแผ่นไม้กันและก้างปลาที่พี่ซีบอกนะคะว่าเราต้องเก็บให้ได้ทั้งหมด12ตัวนั้นเนี่ยก็คือตัวที่เราต้องเอามาใส่ในถาดแมวตรงนี้ไว้ทุกคนเราต้องใส่ล้อมรอบที่ใส่อาหารของเจ้าแมวเหมียวหมดเลยนะคะทั้งหมด12อันแล้วตอนนี้คือแบบมีแค่9เฮ้ยค่ะอีก3โอเคระหว่างที่เดินไปเราก็จะเจอแผ่นไม้แบบนี้แล้วทุกคนโอ้ง่ายเกินใช่แล้วค่ะเราก็หาแผ่นไม้เจอแล้วนะคะตอนนี้ไวเกินโอเคเก็บแผ่นไม้แล้วก็ทำการประกอบแล้วก็เดินต่อไปเลยก้างปลาหาได้9แล้วโอเคอันนี้เป็น10กุญแจสีชมพูไขเข้าไปหลังจากนั้นมันก็จะมีออบบี้ให้เราเล่นโอเคอันนี้คือแบบตายบ่อยมากทุกคนเอาล่ะจนพี่ได้คำตอบนะคะก็คือสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะทุกคนแล้วจากนั้นก็สีอะไรทุกคนทายทายเดี๋ยวนี้ทายโอ้ชีชักเกียดสีแดงต่างหากแล้วมัวแท้เอาล่ะนี่แหละกุญแจต่อไปก็เปิดเลยโอเคนั่นไงทุกคนก้างปลาอยู่ตรงนั้นตอนนี้เก็บก้างปลาได้แล้วนะคะทั้งหมด11อันอันสุดท้ายน่าจะอยู่ตรงปลายทางตรงนั้นนะคะทุกคนมันเป็นลาวานะแล้วแบบเชือกตรงนี้มันเดินๆมันก็แบบมีแบบลื่นนะคะนิดนึงเราก็จะต้องเดินให้ดีนะทุกคนเก็บครบแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ซีจะวาร์ปมาตรงนี้เลยนะเราจะทำการใส่ก้างปลาลงไปบนเสาทั้งหมดนะคะจะได้ครบทั้งหมด12อันแล้วจากนั้นเราก็จะได้นมใช่แล้วค่ะนมยักษ์ก็จะถูกเทลงมาในถาดแมวแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นโอ้มันมีกุญแจสีขาวเกิดขึ้นทุกคนโอเคเราก็จะไปเก็บกุญแจกันนั่นก็คือประตูบานสุดท้ายที่เราจะต้องทำการไขใช่ไหมถามเหมียวล้อเหมียวจะถามใครนั่นแหละลองไขดูทุกคนมาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโอ้คัทซีนทุกคนมันคือทางออกโอ้โหท้องฟ้าสดใสมากเลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะทำไมไม่วิ่งไปอ่ะโอ้ยแย่แล้วมาแมวผีว่าเจ้าเหมียวคิดแล้วว่าจะออกจากที่นี่ง่ายๆเหรอสวยแล้วทำยังไงดีเอาก้างปลาให้มันเอาเหมียวเธอเก็บไว้เหรอโอ้ใช่โอ้ดีมากนี่แหละเพื่อนแท้ให้อาหารแบบนี้คอยเป็นมิตรหน่อยไปเลยไปไหนก็ไปสไลด์ใส่หัวไปเลยเดี๋ยวแล้วเราก็ออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัย